กรมอุตุเตือนระวัง37จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเตรียมรับมือกรกฎาคมนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคุณกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเตรียมรับมือกรกฎาคมนี้ฝนตกทั่วไทยยกเว้นภาคใต้ส่งสัญญาณ37จังหวัด499ตำบลรับมือด่วนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม2563ทุกภาคยังคงมีฝนตกเล็กน้อยหลังจากนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจเกิดอุทกภัยได้นายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและในฐานะรองอำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าคาดการพื้นที่เฝ้าระวังเกิดอุทกภัยเดือนกรกฎาคม63จำนวน499ตำบลในพื้นที่37จังหวัดในพื้นที่37จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเพชรบุรีเพชรบูรณ์เลยแพร่แม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีกาฬสินธุ์ขอนแก่นชลบุรีชัยนาทชัยภูมิตากนครราชสีมานครสวรรค์น่านบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์พะเยาพิจิตรพิษณุโลกมหาสารคามมุกดาหารระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำปูนสระแก้วสระบุรีสุโขทัยสุรินทร์หนองคายอุดรธานีอุตรดิตถ์และอุทัยธานีแต่ถ้าแบ่งเป็นรายภาคได้แก่ภาคเหนือ16จังหวัด372ตำบลภาคกลาง7จังหวัด447ตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11จังหวัด70ตำบลภาคตะวันออก3จังหวัด10ตำบลจึงได้มอบหมายหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมพร้อมเผชิญเหตุกรมโยธาและแผนผังเมืองกรมชลประทานกรมเจ้าท่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครรวมการกำจัดผักตบชวาและวัตถุในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำน้ำผลการดำเนินการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่17ถึงวันที่23มิถุนายน63รวม 68,000 ตันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่27มิถุนายน2563สถานการณ์ภัยแล้งตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2562ถึงปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยแล้งนะคะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2562มีสถานการณ์ทั้งหมด30จังหวัด168อำเภอ890ตำบล5เทศบาล 7,654 หมู่บ้านได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านสุโขทัยเพชรบูรณ์ตากพิษณุโลกอุตรดิตถ์หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยภูมิศรีสะเกษนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีสงขลาและจังหวัดมุกดาหารยุติสถานการณ์ทั้งจังหวัดจำนวน19จังหวัด90อำเภอ461ตำบล2เทศบาล 3,698 หมู่บ้านหรือชุมชนนะคะได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์1อำเภอ4ตำบล27หมู่บ้านเพชรบูรณ์6อำเภอ41ตำบล254หมู่บ้านนครพนม3อำเภอ11ตำบล64หมู่บ้านสงขลา1อำเภอ11ตำบล1เทศบาล58หมู่บ้านสุโขทัย
4อำเภอ16ตำบล91หมู่บ้านหนองคาย8อำเภอ40ตำบล358หมู่บ้านพิษณุโลก3อำเภอ12ตำบล83หมู่บ้านสกลนคร8อำเภอ56ตำบล442หมู่บ้านเชียงราย15อำเภอ77ตำบล667หมู่บ้านน่าน3อำเภอ9ตำบล65หมู่บ้านอุตรดิตถ์5อำเภอ15ตำบล107หมู่บ้านนครสวรรค์6อำเภอ26ตำบล164หมู่บ้านปราจีนบุรี2อำเภอ4ตำบล11หมู่บ้านนครราชสีมา8อำเภอ53ตำบล1เทศบาล527หมู่บ้านชลบุรี1อำเภอ1ตำบล7หมู่บ้านตาก1อำเภอ10ตำบล89หมู่บ้านศรีสะเกษ8อำเภอ41ตำบล432หมู่บ้านมุกดาหาร1อำเภอ1ตำบล7หมู่บ้านและจังหวัดสุพรรณบุรี6อำเภอ33ตำบล245หมู่บ้านยังคงเหลือสถานการณ์11จังหวัด78อำเภอ429ตำบล3เทศบาล3956หมู่บ้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่27ถึงวันที่28มิถุนา63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ในช่วงวันที่29มิถุนาถึง3กรกฎาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทั้งหมดนี้ก็คือพยากรณ์อากาศนะคะเตือน37จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ